ผู้ชมครับลองไปดูเรื่องนี้หน่อยนะครับคือมีลูกเขยคนหนึ่งนะฮะเขามาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดเขาบอกว่าแม่ยายเขาเนี่ยฮะคือไปถูกทำร้ายร่างกายถามว่าจากใครก็จากทางฝั่งของแม่บ้านคนหนึ่งแหละครับที่ทางลูกชายคนนี้ไปจ้างมาให้มาดูแลแม่ยายคนนี้ปรากฏว่าเชื่อไหมฮะคือเขาไปดูกล้องวงจรปิดก็ตกใจมากครับเพราะว่าทางฝั่งของแม่บ้านคนนี้ครับไปทำร้ายร่างกายแม่ยายซึ่งอายุ83ปีนะครับ3 สัปดาห์ที่มาอยู่เนี่ยโดนไป30ครั้งฟกช้ำไปทั่วโอ้โหใจร้ายจริงๆเอาลองดูหน่อยครับเนี่ยฮะนี่ตีแบบเนี้ยตีแบบเนี้ยโอ้โหเป็นแม่ผมหน่อยไม่ได้นะเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วดูผู้ชมลองดูพฤติกรรมเอาเท้าขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้นุ่มนวลเลยไม่ทะนุถนอมเลยอะค่ะแล้วเนี่ยฮะก็กลับไปแล้วคือกลับตัวนะครับนี่เห็นไหมฮะคือผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับก็บันทึกภาพเหตุการณ์แล้วครับผู้ชมครับที่แม่บ้านคนหนึ่งเนี่ยนะฮะทำร้ายร่างกายหญิงชราคนหนึ่งครับอายุเนี่ยก็83ปีแล้วคือตอนนั้นในกำลังเปลี่ยนผ้าอ้อมสำเร็จรูปอยู่นะครับก็คือแพมเพิร์สนั่นแหละฮะแล้วปรากฏว่าอีทางแม่บ้านคนนี้ครับไปตีแกฮะคุณผู้ชมครับหลายครั้งแล้วครับขณะที่ตอนพลิกตัวหญิงชราคนนี้ครับก็พลิกตัวแรงๆแล้วครับมีการสะบัดแขนหญิงชราโดยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่5 กรกฎาคมที่ผ่านมานี่อีกวันนึงไหมพี่หมวยอีกวันนึงค่ะอีกวันนะฮะลองดูครับเนี่ยทำแรงมากนะคะนี่กระชากนี่กระชากนี่แม่คุณผู้ชมลองดูแล้วกันนี่มันเห็นแล้วมันทนไม่ได้จริงๆนะครับล่าสุดคุณผู้ชมครับในเอนะฮะเป็นนามสมมุติครับเป็นลูกเขยของหญิงชราคนนี้ครับนำเอาภาพหลักฐานเนี้ยมาขอความช่วยเหลือกับทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดโดยในเอเนี่ยบอกว่าแม่บ้านรายนี้ครับชื่อว่ากระต่ายเนี่ยเข้ามาทำงานที่บ้านนะครับเมื่อวันที่11 มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากแม่บ้านคนเก่าแล้วขอลาออกไปตนเองก็เลยประกาศหาแม่บ้านคนใหม่มาดูแลแม่ยายทาง Facebook แต่ว่าหาใครไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมครับจนสุดท้ายยายกระต่ายคนนี้ครับคือเหมือนแบบเป็นตัวเลือกคนสุดท้ายแล้วนะฮะก็เลยทำให้ทางฝั่งคุณเอเขาเนี่ยต้องยอมจ้างนะครับตอนแรกเท่าที่คุยกับกระต่ายในการสัมภาษณ์นะก็รู้สึกว่ากระต่ายเนี่ยแหมดูเป็นคนดีน่าจะดูแม่ยายตัวเองได้อย่างดีเพราะกระต่ายเองก็เป็นแม่เหมือนกันนะฮะคือแล้วมีอายุแล้วตนเองก็เชื่อว่าน่าจะรู้ใจคนสูงอายุเป็นอย่างดีโดยตนเองเนี่ยได้ให้ค่าจ้างกระต่ายเนี่ยนะครับวันละ500 บาททำงานตั้งแต่7 โมงเช้าจนถึง1 ทุ่มหยุดเสาร์อาทิตย์ให้กินให้อยู่ที่บ้านของตนเองเลยนะฮะโดยคุณเอบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่ามาดูแลแม่ยายก็คือคนในครอบครัวไม่ได้คิดกับพี่กระต่ายเป็นอย่างอื่นไปเลยจนกระทั่ง1 กรกฎาคมครับคุณเอบอกว่ากลับมาที่บ้านก็พบความผิดปกติเมื่อพบว่าแขนของแม่ยายมีรอยเขียวช้ำแล้วก็ฟันข้างหน้าหักนะฮะเนี่ยฮะฟันแกหักครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นคุณเอก็เลยไปถามทางกระต่ายบอกว่าเนี่ยกระต่ายมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏกระต่ายตอบมาบอกว่าอ๋อก็คุณแม่น่ะสิแกนอนกัดฟันแล้วฟันมันหักเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยแม่บ้านกระต่ายก็อ้างว่าไม่เห็นเหตุการณ์นะเพราะดิฉันเนี่ยไปซักผ้าอยู่ไม่รู้ว่าแกเองเนี่ยไปกัดฟันอีตอนไหนแต่เชื่อว่าจะมาจากอาการกัดฟันไปบอกแบบนั้นคุณผู้ชมครับตอนนั้นคุณเอบอกคุณเอเนี่ยเริ่มเอะใจนะครับแล้วก็รู้สึกเลยว่าแม่บ้านนี่สตอแล้วบอกโกหกแล้วตอนเช้าครับก่อนไปทำงานตนเองก็แปลงฟันให้แม่นะฮะก็พบว่าฟันแม่เองเนี่ยนะครับยังแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้โยกอะไรด้วยมันจะหักไปได้ยังไงและเมื่อไปดูเสื้อผ้าปรากฏว่ายังไม่ได้มีการซักอย่างที่แม่บ้านกระต่ายเป็นคนบอกมาคือแม่บ้านกระต่ายเนี่ยสตอไงบอกอ๋อดิฉันเนี่ยซักผ้าอยู่ไม่เห็นแต่ผ้าไม่ได้ซักเนี่ยคุณเอเข้าไปดูนะครับวันรุ่งขึ้นคุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณเอออกจากบ้านก็เลยมีการเริ่มจับตาดูพฤติกรรมของแม่บ้านกระต่ายคนนี้ผ่านกล้องวงจรปิดที่เชื่อมกับโทรศัพท์มือถือปรากฏพอเห็นนี่ตกใจครับแม่บ้านกระต่ายทำร้ายร่างกายแม่ยายของเขาครับตนเองก็เลยบันทึกวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานเรื่อยมานะครับโดยที่ไม่ได้บอกให้แม่บ้านนั้นรับรู้นะว่าตัวเองเห็นแล้วนะจนกระทั่ง5 กรกฎาคมครับตนเองเนี่ยก็เรียกแม่บ้านเนี่ยมาคุยมาถามว่าถามจริงๆเหอะกระต่ายเคยทำร้ายแม่ยายไหม ซึ่งตอนแรกเนี่ยแม่บ้านเขายืนกรานนะบอกกระต่ายไม่ได้ทำหลังจากนั้นคุณเอเลยเอาคลิปเนี่ยนะฮะมาเปิดให้ดูเลยแม่บ้านกระต่ายตกใจครับยอมจำนนด้วยหลักฐานรับสารภาพนะครับว่าใช่ค่ะกระต่ายทำเองคือ3 สัปดาห์ที่ดูแลแม่ยายนะฮะคือกระต่ายเองคุณผู้ชมครับทำร้ายร่างกายแม่ยายของคุณเอไปเนี่ย30 ครั้งนะครับตีเนี่ยไปหลายครั้งพลิกตัวอย่างแรงสะบัดแขนขารุนแรงตอนป้อนข้าวก็เอาช้อนกระแทกปากจนฟันเนี่ยน่าจะหักเนี่ยนะครับแล้วคุณยายแกป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะฮะและแกเหมือนแกนอนอยู่ที่เตียงแบบนั้นคุณผู้ชมครับโดยตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณเอนะครับพาแม่บ้านรายนี้เนี่ยไปแจ้งความนะครับที่สน.มีนบุรีแต่ระหว่างทางครับแม่บ้านบอกว่าอยากจะกราบขอขมาแม่ยายของคุณเอก่อนตนก็เลยพากลับมาที่บ้านแต่พอมาถึงที่บ้านนะฮะก็มีการพูดขอโทษแม่ยายของตนแต่ฟังน้ำเสียงแล้วเหมือนไม่ได้เต็มใจอะไรนะฮะสุดท้ายนะก็ไม่ได้มีการกราบเท้าขอโทษอย่างที่บอกตนกับพี่จนกระทั่งพี่ชายของตนเองเนี่ยต้องทวงถามนะครับว่าตกลงเนี่ยไหนบอกจะกราบเท้าขอโทษแม่ยายไงทำไมถึงไม่ทำแม่บ้านถึงได้ยอมกราบนะครับแต่ก็เหมือนกับไปบังคับให้เขาทำเขาไม่ได้เต็มใจอะไรเพราะอยากให้โอกาสแม่บ้านไม่อยากให้เป็นคดีความตนก็เลยไม่ได้แจ้งความในวันนั้นนี่นะครับคุณผู้ชมครับจนสุดท้ายแล้ววันนี้ตนเองคิดได้แล้วนะว่าถ้าหากไม่ดำเนินการตามกฎหมายยายแม่บ้านกระต่ายคนนี้เนี่ยก็จะไม่สำนึกและอาจจะไปก่อเหตุแบบนี้เนี่ยกับครอบครัวคนอื่นๆได้อีกเอาฟังเสียงลูกเขยหน่อยครับคนนี้ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายที่ผมเลือกเนื่องจากว่าผมต้องการไปแบบเช้าเย็นกลับเพราะว่าขอมานอนที่บ้านด้วยทานข้าวที่บ้าน3 มื้อก็คือเช้าเที่ยงเย็นก็เหมือนกันก็ทานข้าวด้วยกันโต๊ะเดียวกันเนื่องจากว่ากลับไปถึงบ้านนะครับไปเจอว่าคุณยายเนี่ยโดนฟันคุณยายหักและปากเจอแล้วมีรอยเป็นรอยค้ำเลยครับก็พยายามถามว่าคุณยายไปโดนอะไรมาเขาก็ไม่ตอบเขาบอกเขาเลี่ยงตอบเขาบอกว่าคุณยายอ่ะคงกัดฟันตัวเองซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าเราจะแปรงฟันให้คุณยายทุกตอนเช้าเรารู้ว่าฟันคุณยายโยกหรือไม่โยกเปิดกล้องแล้วจ้ะเพราะว่าวันที่ 1อ่ะฟันหักเราก็เริ่มสงสัยแล้วล่ะเราต้องดูพฤติกรรมว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงนะครับก็เลยวันที่2ก็มีภาพขึ้นมาเจอเรื่อยๆเลยมีคลิปแต่ว่าผมส่งให้แค่คลิปเดียวก็มีคลิปอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกผมตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่าวันนี้เลิกงานไปถึงบ้าน5 โมงเนี่ยผมจะพาเขาไปที่สน.แจ้งความไปดำเนินคดีเขาก็บอกว่าเขาขอโทษนะที่เขาได้ทำร้ายคุณยายให้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เขาก็ตอนแรกเหมือนกับเขาไม่ยอมกราบนะครับหมายถึงยังไม่ยอมกราบพูดเฉยๆใช่จนพี่ชายผมบอกเอ้าไม่กราบเท้าคุณยายด้วยล่ะเราได้ทำร้ายเขาไปอ่ะแล้วก็เขา2-3 ครั้งอ่ะเขาถึงยอมกราบให้อภัยเขาไหมคงไม่ครับเพราะว่าถ้าผมให้อภัยเนี่ยเขาคงไปก่อกับคนอื่นอีกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐครับก็เลยพาคุณเอนะฮะซึ่งเป็นลูกเขยคนนี้ไปแจ้งความครับที่สน.มีนบุรีคุณเอยืนยันนะครับว่าต้องการดำเนินคดีกับแม่บ้านกระต่ายคนนี้ให้ถึงที่สุดขณะที่ทางคุณเอกเองครับบอกว่าเรื่องนี้นี่ถือเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยไม่มีการดำเนินคดีเขาเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแม่บ้านคนนี้ก็จะไปสมัครงานที่อื่นแล้วก็จะไปก่อเหตุแบบนี้อีกขณะที่ทางทีมข่าวของเราครับก็พยายามติดต่อไปหาทางแม่บ้านกระต่ายคนนี้ครับจะสอบถามนะฮะถึงสาเหตุที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อความเป็นธรรมของกระต่ายเขาปรากฏทีมข่าวเนี่ยโทรไปเสร็จปุ๊บนะก็ถามจริงๆเถอะได้มีการทำร้ายร่างกายหญิงชราอายุ83จริงไหมปรากฏกระต่ายไม่ตอบคำถามอะไรเลยครับแล้วก็วางหูไปตัดสายเลยทีมข่าวก็โทรไปหาอีกหลายรอบไม่รับแล้วค่ะลองฟังดูครับคุณกระต่ายสวัสดีครับค่ะคุณกระต่ายถามนิดนึงรู้ยังว่าตอนเนี้ยยายที่เราไปดูแลที่บ้านเขาที่มีนบุรีเขาไปร้องเพจสายใหม่ว่าเราไปทำร้ายร่างกายแม่ยายเขาฮัลโหลฮัลโหลคุณกระต่ายได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหล ตัดสายทิ้งไปเลยหายไปเลยค่ะแต่ภาพมันชัดนะคะชัดมากเนี่ยฮะพลิกตัวแรงมากนะคะนี่เนี่ยตีตั้งอย่างนี้ผมอยากให้เอายายนี่ถ้ามีแรงนะอยากให้ยายเนี่ยเอาเท้าดีดหน้ากระต่ายทันทีค่ะแบบตีปุ๊บยายก็โป๊ะเข้าไปเข้าที่หน้าทันทีสองทีค่ะแล้วปากริมฝีปากคุณยายอะค่ะคือม่วงช้ำไปหมดเลยนะคะไม่ได้ฟันหักอย่างเดียวเนี่ยค่ะริมฝีปากบนฟันเปิ้นหักเลยเนี่ยค่ะดูเลยฮะโอ้โหใจร้ายแล้วดูแขนยายดิ3 อาทิตย์30 ทีที่โดนตีโดนตะแทกปากเนี่ยดูดิฮะเป็นรอยแผลเป็นเนี่ยดูดิฮะเขียวแบบเนี้ยสงสารแก่แล้วอะ83มุชมลองคิดดิแกเจ็บนะแกเจ็บนะแต่แกทำอะไรไม่ได้แกนอนอยู่บนเตียงแล้วโดนตีโดยที่แบบไม่สามารถสู้ได้อะค่ะใจร้ายคือนึกถ้าเป็นแม่ของคุณกระต่ายเองเขาจะทำอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยแม่อยากให้คุณแม่มีเรี่ยวมีแรงดีดสักทีสองทีค่ะนะครับเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะค่ะขอตีดิโอ้ตายแล้วเนี่ยหลายทีนะคะ